วิดีโอนี้สนับสนุนโดย Intel 4เหตุผลที่ทำให้โน้ตบุ๊ก Intel Gen 11ในแพลตฟอร์ม Intel Evo เป็นโน้ตบุ๊กสายทำงานบางเบาที่น่าซื้อที่สุดในปี2020ไปจนถึง2021จะมีหัวข้ออะไรบ้างนั้นเดี๋ยวตามไปดูกันได้เลยครับสวัสดีครับอยู่กับแอดมิกเจนณรงค์อีเลิร์นกันนะครับวันนี้เรามีเหตุผลดีๆ4หัวข้อสำหรับการเลือกซื้อโน้ตบุ๊กทำงานใหม่ๆฮะต้องดูนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะหลังหักได้วันนี้เป็นโน้ตบุ๊กในกลุ่มของ Intel ที่เป็น Intel Gen 11นะครับบนแพลตฟอร์ม Intel Evo นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับถ้าเราพูดถึงโน้ตบุ๊กสำหรับการทำงานเอาไปใช้เรียนเอาไปใช้นอกสถานที่กันเนี่ยหลายๆคนก็คงจะต้องนึกถึงโน้ตบุ๊กที่มีประสิทธิภาพแรงเร็วนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานหลักๆที่ใช้กันโดยทั่วไปก็คือ Microsoft Office อย่าง Excel Microsoft Word นะครับ Microsoft ในส่วนของตัว PowerPoint รวมไปถึงถ้าคนที่ทำงานเข้มข้นจริงจังขึ้นมาก็จะเป็นในกลุ่มของ Adobe ใช่ไหมล่ะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Premiere Pro Illustrator หรือ Lightroom นั่นเองนะครับแต่ในส่วนของการทำงานต่างๆเหล่านี้สิ่งที่มันต้องแลกกลับมาก็คือในเรื่องของสเปคถูกไหมฮะในอดีตครับโน้ตบุ๊กทำงานเนี่ยมันก็ต้องมีน้ำหนักที่ค่อนข้างหนักบางทีก็เครื่องหนาบ้างอะไรบ้างสิ่งที่แลกมาเนี่ยก็คือน้ำหนักที่เพิ่มมานั่นแหละรวมไปถึงบางทีก็เรื่องของแบตเตอรี่ด้วยที่แบตเตอรี่เองก็โหใช้งานได้แป๊บเดียวก็หมดซะแล้วยังไม่ทันทำอะไรเลยต้องไปหาที่ชาร์จหาอะไรให้มันยุ่งยากอีกนะครับแต่ในตอนนี้นะครับสิ่งต่างๆเหล่านั้นจะหมดไปนะครับด้วยเทคโนโลยีใหม่อย่าง Intel Gen 11บนแพลตฟอร์ม Intel Evo ครับที่จะรวบรวมข้อดีต่างๆเอาไว้4หัวข้อดังนี้1แรงดีไม่มีตกด้วยขุมพลัง Intel Gen 11ครับแรงดีไม่มีตกแน่นอนครับโน้ตบุ๊กในกลุ่มของ Intel ที่เป็น Evo แพลตฟอร์มเนี่ยมาพร้อมกับ Intel Gen 11ครับ10นาโนเมตรเป็นซูเปอร์ฟินด้วยนะซึ่งจะประกอบไปด้วย Core i5 และ Core i7 ให้เลือกกันหลากหลายรุ่นเลยเจ้าโน้ตบุ๊กในแพลตฟอร์มนี้นะครับก็จะมาพร้อมประสิทธิภาพของตัว CPU ที่เร็วและแรงขึ้นมีบูสต์คล็อกสูงสุดถึง 4.8 กิกะเฮิรตซ์เลยนะแน่นอนนะครับประสิทธิภาพแรงขนาดนี้ทำให้มันทำงานได้อย่างรวดเร็วท้าชนกับ CPU ในกลุ่มรหัสเทสบนเดสก์ท็อปได้เลยนะยกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างพวกโปรแกรม Adobe Premiere ครับเวลาเรนเดอร์เนี่ยระยะเวลานี้แทบจะใกล้เคียงกันและแทบจะทิ้งห่างกันนิดๆหน่อยๆเองเผลอๆบางทีเนี่ย Intel Gen 11เร็วกว่าด้วยซ้ำไปนะครับเพราะนอกเหนือจากประสิทธิภาพที่เราได้ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเจนใหม่เนี่ยมันก็ต้องแรงขึ้นเสมอใช่ไหมยังมีเทคโนโลยีอย่าง Intel Deep Learning Boost ซึ่งจะใช้ AI ในการช่วยประมวลผลด้วยนะ2มาพร้อมกับ Intel Iris Xe Graphic การ์ดจอยุคใหม่เล่นเกมก็ได้บันเทิงก็แจ่มทำงานก็ดีครับผมแน่นอนครับใน Intel ที่เป็น Gen 11เนี่ยก็เรียกได้ว่ามี Integrated Graphic ตัวใหม่ที่มาในตัว CPU นะครับ Integrated มาเลยนั่นก็คือ Intel Iris Xe Graphic ครับกราฟิกล่าสุดที่เรียกว่าปรับปรุงมาได้ค่อนข้างดีพลิกโฉมวงการเลยนะเริ่มต้นเลยคือการเล่นเกมนะครับเจ้ากราฟิกตัวนี้จากเดิมเนี่ยที่กราฟิกออนบอร์ดตัวอื่นเนี่ยไม่สามารถเล่นเกมได้หรือเล่นเกมกระตุกแต่เจ้าตัวนี้สามารถเล่นเกมอย่าง Valorant CS:GO หรือแม้แต่ Dota ในระดับเฟรมเรทปรับสุด Full HD ได้มากถึง 60-70 FPS ขึ้นเลยนะมันยังมาพร้อมกับการถอดรหัสไฟล์วิดีโอแบบ 8K HDR ทำให้ดูหนังดูไฟล์ภาพยนตร์ได้อย่างลื่นๆเลยและเช่นกันกับการทำงานเองก็ไม่น้อยหน้านะครับเพราะเจ้านี่เขาจะมีเทคโนโลยีอย่าง Intel QuickSync Video รุ่นล่าสุดซึ่งจะช่วยการทำงานได้อย่างหลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตัดต่อวิดีโอไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์สตรีมต่างๆนะครับเจ้าเนี่ยช่วยได้มากเช่นกันกับการพรีวิวนะครับเวลาเราคัดวิดีโอเราอีดิทวิดีโอต่างๆเนี่ยต้องเรียกว่าช่วยได้มากๆเลยนะครับเพราะออฟติไมซ์มากับพวกโปรแกรม Adobe นะฮะเรียกว่าสุดจริงๆกับสายการทำงานบันเทิงสบายๆกับ Intel Graphic Integrate ตัวนี้นะครับนั่นก็คือ Intel Iris Xe Graphic นั่นเอง3
มาพร้อมกับการเชื่อมต่อแบบเบิ่มๆทั้งแบบไร้สายและมีสายนั่นเองนะครับสำหรับโน้ตบุ๊กนะครับที่มาพร้อมกับ Intel Evo Platform เนี่ยก็จะมาในส่วนของการเชื่อมต่อที่เป็นแบบใหม่ล่าสุดรวดเร็วและเสถียรสูงมากอย่างเช่น Wi-Fi 6นั่นเองอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่า Wi-Fi 6จะให้การเชื่อมต่อ Wi-Fi เนี่ยที่รวดเร็วมากขึ้นนะครับได้สปีดที่สูงขึ้นในความเสถียรที่นิ่งขึ้นและกินแบตเตอรี่น้อยลงนั่นเองนะครับรวมถึงเขายังมีการเชื่อมต่อมีสายยุคใหม่ใส่เข้ามาเพียบเลยยกตัวอย่างเช่น Thunderbolt 4นะฮะจากเดิมที่เป็น Thunderbolt 3นะ Thunderbolt 4ตัวนี้อินทิเกรตมาใน CPU แล้วด้วยนะครับทำให้ราคาของโน้ตบุ๊กประหยัดลงและเชื่อมต่ออะไรต่างๆได้เยอะมากยกตัวอย่างเช่นการ์ดจอแยกนะครับใช้ RTX 30 80 90หรือแม้แต่70ใส่กล่อง eGPU ต่อผ่าน Thunderbolt ได้เลยจะเป็นพอร์ตเชื่อมต่อชาร์จไฟก็ได้จะต่อจอก็ได้นะครับแบบ 8K ก็ยังไหว 4K 4จอก็ได้อีกนะครับรวมไปถึงยังรองรับ PCIe ที่เป็น 4.0 นะครับเอาไว้ต่อตัว SSD NVMe ที่สปีดในระดับ 8,000 เมกะไบต์ต่อวินาทีได้อย่างสบายๆเลยเรียกว่าในด้านของการเชื่อมต่อครบครันนะครับไม่ใช่แค่ประสิทธิภาพแรงนะในส่วนของการโอนถ่ายข้อมูลจากพอร์ตข้างต้นที่แอดมิกพูดถึงไปเนี่ยทำได้เป็นอย่างดีนะครับแรงรอบด้านจริงๆเลย 4. บางเบาแบตเตอรี่อึดถึกทนโน้ตบุ๊กนะครับที่จะผ่านมาตรฐาน Intel Evo Platform ได้เนี่ยมันต้องผ่านในเรื่องของการทดสอบแบตเตอรี่ด้วยครับไม่ว่าจะเป็นการ playback ดูไฟล์วิดีโอแบบ Full HD นะครับต้องสามารถทำได้ต่อเนื่องมากกว่าหรือเท่ากับ18ชั่วโมงเลยนะรวมไปถึงนะครับต้องใช้งานท่องเว็บเบราว์เซอร์ผ่านตัว Wi-Fi ได้อย่างน้อยๆเลยนะฮะต้องอยู่ที่8ชั่วโมงและที่สำคัญที่สุดเลยนอกจากแบตเตอรี่อึดแล้วยังมีเทคโนโลยีที่ต้องบังคับใส่มาเลยนะครับเป็นเทคโนโลยีฟาสต์ชาร์จนะครับมันคืออะไรยังไงนะครับหลักๆง่ายๆเข้าใจง่ายๆเลยนะฮะฟาสต์ชาร์จที่ใส่มาในมาตรฐานนี้เนี่ยต้องเป็นการชาร์จไฟนะครับในระยะเวลา30นาทีให้สามารถใช้งานเว็บเบราว์เซอร์แบบต่อ Wi-Fi ได้อย่างน้อยๆนะฮะอยู่ที่4ชั่วโมงนะไวมากนะ30นาทีใช้งานเว็บเบราว์เซอร์4ชั่วโมงแบบต่อ Wi-Fi ได้นี่เรียกว่าไม่ธรรมดานะครับเช่นกันกับการพกพาเองนะฮะสำหรับการพกพาเจ้าโน้ตบุ๊ก Intel Evo Platformทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมาตรฐานของมันคือโน้ตบุ๊กตัวที่หนักที่สุดนะห้ามเกิน 1.36 กิโลกรัมหรือประมาณ4ปอนด์นั่นเองนะครับเราก็เลยได้เห็นนะฮะโน้ตบุ๊กในกลุ่มของ Gen 11และ Evo Platform ที่จะมีน้ำหนักตัวของเขาเนี่ยบางและเบามากนะครับจะเห็นในอย่างพวก Swift 5อย่างเงี้ย1กิโลนะฮะอย่างตัวAcer อย่างตัวเจ้าอื่นๆเนี่ยก็จะมีอยู่ในช่วง 1.2-1.3 กิโลถือว่าพกพาสะดวกแบตอึดมากๆรวมไปถึงโน้ตบุ๊กที่ผ่านมาตรฐาน Intel Evo Platform เนี่ยก็จะต้องมีการผ่านสแตนดาร์ดอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงนี้เลยนะฮะซึ่งโอ้โหเรียกเป็นตับหลาย10ข้อกันเลยทีเดียวนะก็จะผ่านมาได้เรียกว่าน่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะครับรวมไปถึงราคาของโน้ตบุ๊กในกลุ่มนี้ราคาก็ถูกลงมากแล้วนะโน้ตบุ๊กบางเบานี่หลัก 2-3 หมื่นก็ได้แล้วนะครับน่าสนใจจริงๆเลยล่ะหัวข้อพิเศษแล้ว Intel Evo Platform ไม่เหมาะกับใครเราได้เห็นข้อดีที่เราพูดถึงกันไปแล้วนะครับทั้ง4หัวข้อเลยไม่ว่าจะเป็น performance ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานต่างๆนะครับน้ำหนักแบตเตอรี่เอ่ยอะไรเอ่ยแต่อย่างไรก็ดีนะครับไม่ใช่ว่าทุกอย่างเนี่ยจะมีแต่ข้อดีเสมอไปบางทีมันต้องมีข้อสังเกตกันอยู่บ้างนะครับสำหรับ Intel Evo Platform ที่ใช้บนโน้ตบุ๊กบางเบาใน Intel Gen 11เนี่ยถึงแม้ performance นะประสิทธิภาพต่างๆโดยภาพรวมเนี่ยมันจะดีมากๆก็ตามทีนะครับแต่มันจะเหมาะสำหรับคนที่เอาไปใช้งานเน้นพกพาเล่นเกมบันเทิงอะไรประมาณนั้นมากกว่านะครับถ้ากลับกันเอามาใช้เล่นเกมแบบจริงจังตามสไตล์แบบเกมเมอร์ฮาร์ดคอร์เลยแบบเล่นเกมไซเบอร์พังตับสุดอะไรแบบนี้เป็นต้นเจ้าโน้ตบุ๊กในกลุ่มนี้นะครับอาจจะไม่ได้เหมาะมากนักนะโอเคมันเล่นได้แต่เฟรมเรทมันจะ10เฟรม20เฟรมเนาะมันจะไปเหมาะสำหรับเกมมิ่งที่ใช้ในกลุ่มของการ์ดจอ RTX อย่างพวก2060ขึ้นไปมากกว่านะครับแต่ถ้าจะเน้นในส่วนของการทำงานที่นอกเหนือจากพวก Word นะครับนอกเหนือจากพวก Adobe ไปทำงานจริงจังอย่างพวก Autodesk อย่างพวก 3D Mark Maya อะไรแบบนี้
ถ้าโน้ตบุ๊ก Intel Evo platform เนี่ยบอกได้เลยว่าอาจจะไม่เหมาะนะครับเพราะว่ามันมีในเรื่องของ performance ที่อาจจะไปสู้ workstation ไม่ได้ต้องเลือกใช้ให้ถูกจุดประสงค์กันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเพื่อนๆสามารถไปลองตัวจริงกันก่อนได้เพราะว่าโน้ตบุ๊กต่างๆเหล่านี้นะครับมีวางจำหน่ายทั่วไปตามร้านค้าต่างๆตามห้างตามศูนย์การค้า IT ต่างๆทั่วประเทศเลยหรือแม้แต่นะครับลองไปดูสเปคของตัวโน้ตบุ๊กที่ AdBigแนะนำมาไว้ดูกันได้นะครับมีอยู่ใต้ description แล้วประมาณสัก 4-5 รุ่นเอาไว้เป็นตัวอย่างให้ได้ดูกันนะครับเผื่อใครสนใจนะครับลองไปดูกันกันแล้วกันนะครับแนะนำกันเลยนะฮะสำหรับตัวเจ้า Intel Gen 11บนโน้ตบุ๊กและเจ้าโน้ตบุ๊กที่อยู่ใน Intel Evo platform เนี่ยเรียกว่าแรงจริงๆโดยเฉพาะกับตัว Swift 3X เนี่ยอันนี้ AdBig ชอบเป็นพิเศษเลยเพราะเขามีการ์ดจอ Iris Xe Max Graphic มาด้วยเป็นการ์ดจอแยกของ Intel ใช้งานควบคู่กับตัวอินทิเกรตกราฟิกคูณ2พลังแรงขึ้นมาอีกนะครับน่าสนใจมากๆเลยแต่อย่างไรก็ดีเลือกให้ถูกต้องกับวัตถุประสงค์ของเราวัตถุประสงค์ในการใช้งานนะครับมันถึงจะตอบโจทย์ได้ดีที่สุดนะฮะฝากเอาไว้เป็นข้อมูลครับสำหรับการเลือกซื้อโน้ตบุ๊กปี 2020-2021 สำหรับสายทำงานเน้นบางเน้นเบากันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กันนะถ้าชื่นชอบกดไลค์กด Subscribe กันให้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ